ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life นำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามิน B สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและนี่คือรายการเรื่องจริง Night Life ก็พบกันทุกคืนวันเสาร์แบบนี้เหมือนเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่ทุกท่านจะรับชมในค่ำคืนนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวที่เราได้คัดเอาเนื้อหาแล้วก็สาระบางช่วงบางตอนเนี่ยจากที่เคยออกอากาศไปแล้วนำกลับมาเรียบเรียงใหม่อีกครั้งหนึ่งให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่องราวของบุคคลต่างๆที่ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวรวมไปถึงแง่คิดดีๆนะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายต่อหลายคนได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนอย่างเช่นเรื่องราวของหมูปิ้งฮีโร่เรื่องนี้เลยครับณตอนนี้ชีวิตเราโดนผลกระทบจากโควิด-19 ขนาดไหนก็เรียกว่าเงินจากการโชว์หรือรายได้ต่อเดือนเลยก็น้อยมากๆงั้นพี่ถามได้ไหมว่าสมัยก่อนช่วงพีคๆเลยครับเดือนนึงจากคอนเสิร์ตเราได้สักเท่าไหร่ผมว่าก็น่าจะมีหลายแสนนะครับถึงล้านแต่ล้านต่อเดือนด้วยแต่ล้านครับซึ่งถ้าคนธรรมดาเนี่ยเดือนนึงได้เป็นล้านนี่ถือว่าสบายมากๆแต่ก็ไม่ได้เยอะทุกเดือนครับพี่ผมว่ามันน่าจะประมาณ500,000ถึงล้านเฉลี่ยตอนช่วงนั้นชีวิตของสบายไหมตอนนั้นก็สบายครับก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตมันจะมีการขึ้นลงอะไรก็คิดว่ามันก็เสถียรดีชีวิตของเราเริ่มกระทบตั้งแต่เมื่อไหร่คือถ้าโควิดเข้ามาที่เมืองจีนก็คือปลายปีที่แล้วครับแต่สำหรับพวกเราชาวไทยสำหรับก๊อฟเองเนี่ยเริ่มกระทบเมื่อไหร่ตั้งแต่มีนาคมครับอ๋อมีนาผมจำได้เพราะว่าผมรับรางวัลต้นเดือนมีนาแล้วก็ผมจำได้ว่ารับรางวัลปุ๊บแล้วอีก2วันแล้วโควิดมาเลยแล้วทุกอย่างหายหมดโควิดมานี่หมายถึงว่าพอเรารู้ว่าโควิดมาปั๊บไม่โควิดมาสักพักแล้วแต่ว่ามีนาปุ๊บเนี่ยรัฐบาลประกาศฉุกเฉินเลยแล้วพอประกาศอย่างนั้นปั๊บทุกร้านอาหารก็เลยโทรมาบอกว่าปิดคอนเสิร์ตทุกอันก็บอกว่าปิดอะไรที่เคยจ่ายเงินไปแล้วบางงานที่เคยจ่ายเงินก็ต้องขอคืนเงินด้วยก็อ๋อเราต้องควักเงินคืนเขาด้วยใช่ควักเงินคืนเขาด้วยมันมีวันที่แบบว่าโทรเข้ามา10สาย20สายเพื่อแคนเซิลไหมผมไม่ได้เป็นคนรับเองอะผู้จัดการเป็นคนรับแต่ผมว่ามีเหรอใช่แล้วเราคุยกับผู้จัดการว่าไงไม่ผู้จัดการก็บอกก็ค่อยๆพี่เคยเห็นแบบแม่มดเสกให้ของหายไปแบบปิ้งใช่ปิ้งใช่เอาหมดเลยไงใช่ครับเข้าใจชีวิตพิธีกรเป็นเหมือนกันเหรอครับพี่โดนเหรอครับโดนหักพี่ก็เป็นสิครับควักคืนด้วยควักคืนโอ้ยเชื่อเข้าใจกันควักคืนนี่เสียใจที่สุดนะพอเวลาเงินเข้ากระเป๋าเราแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกโหโถเอ้ยไม่โอนจะดีกว่าใช่คิดเหมือนพี่แต่ตอนนั้นน่ะคือนอกเหนือจากการเป็นแร็ปเปอร์มาเป็น10ปีแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอาชีพที่กอล์ฟมีอยู่ก็คือหมาล่าสโบไม้ใช่ไหมเปิดร้านกับเพื่อนจุดกำเนิดของหมาล่าสโบไม้นี่มาอย่างไรคือเราเป็นคนเหนือครับเป็นคนแม่สายและทีนี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อำเภอแม่สายของผมเนี่ยมีอาหารชนิดหนึ่งที่บูมมากๆบูมสุดขีดเพราะว่าเราอะใกล้จีนอยู่นานกว่าเพื่อนพอเราอยู่เหนือคนจีนอยู่นานก็จะมาอยู่คราวนี้เขาก็จะเอาเครื่องปรุงจากอยู่นานเข้ามาคือตัวหมาล่าพิ้งหมาล่าเอามาปิ้งขายร้านนี่เลี้ยงกันเป็นตับเลยแล้วก็เริ่มกระแพร่กระจายในเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยคราวนี้มันก็เราเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะเอามาเข้ากรุงเทพได้ไงร้านนี้อยู่ที่ไหนร้านอยู่รัชดา32ถนนสายใหญ่เปิดมา4ปีแล้วรายได้จากหมาล่าเนี่ยดีขนาดไหนก็แรกๆก็บูมฮะแต่หลังๆมันก็อยู่ตัวมันก็พออยู่ได้ก็เดือนได้มาอีกแล้วเดือนละหลักหมื่นก็หารกัน3คนอันนี้คือหลังจากหารหรือก่อนหารหาแล้วครับหาแล้วครับหาแล้วก็ได้เป็นหลักหมื่นก็หลักหมื่นซึ่งถ้าเกิด50,000ได้อยู่ถ้าเกิดโอเคสมมติตีไป50,000ครับเงินเข้ากระเป๋าเราครับแต่จริงเงิน50,000เนี่ยสำหรับก๊อฟแล้วเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเล่นเซี่ยวคอนเสิร์ตในวันเดียวได้อยู่ครับจริงๆคอนเสิร์ตผมก็ไม่ได้รับเยอะถึง50,000นะครับพี่หมายถึงตัวก็ได้ประมาณได้2งานครับก็อยู่ได้ครับมีทั้งคอนเสิร์ตด้วยเต็มเดือนตลอดทุกเดือนแทบจะทุกเดือนด้วยครับแล้วก็รวมไปถึงร้านหมาล่าด้วยครับแล้วเปิดมากี่ปีถึงมีสาขา2เปิดมา4ปีครับคือปีสาขา2ธันวาที่ผ่านมาอู
พิ่งเปิดเลยเหรอเพิ่งเปิดทำไมถึงตัดสินใจเพิ่งเปิดเมื่อธันวาที่ผ่านมาเราทีแรกเราคิดเราหาทำเลพี่เราหาทำเลมาตรงนั้นก็ไม่ได้แต่ว่าธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเจอทำเลตรงหน้า RCA ตรงตลาดพาวข้าง RCA คิดว่าเฮ้ยตรงนี้ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวจีนเที่ยว RCA เสร็จเขาก็ได้จะแวะปรากฏว่าไปเปิดปุ๊บ RCA เงียบกว่าร้านเราอีกครับผมมันเป็นช่วงโควิดมาพอดีครับคนเขาก็ไม่เดินทางกันนักท่องเที่ยวแล้วและ RCA คนก็ไม่ค่อยเที่ยวแล้วโอ้โหเงียบมากครับซึ่งถ้าเกิดยุคเราเนี่ยสมัยก่อน RCA เป็นที่ที่บูมมากโอ้โหจะเจอพี่ PK อยู่ไปถูกดูที่ติดอยู่บนบาร์กับดีเจบุนด้าร้านอาหารไหนที่เปิดแถวนั้นบอกได้เลยว่าสำเร็จแล้วก็รวยกันทุกร้านครับเพียงแต่ว่าร้านเราอ่ะมีสูตรที่ดีอยู่แล้วมีอาหารที่อร่อยอยู่แล้วแต่เสียแค่เวลาที่ลงนั่นเองและเศรษฐกิจคือลงไปสุดขีดแล้วตอนนั้นสาขา2เนี่ยเรากับพาร์ทเนอร์ลงทุนไปเท่าไหร่โอ้ก็ไปมีเป็นแสนเหมือนกันนะฮะหลักแสนเหมือนกันครับก็หลายแสนมันไม่ได้ใหญ่มากก็เป็นแสนเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นเงินที่เราเก็บมาจากสาขา1แล้วครับเราคือเราลงที30,000แล้วเราก็ไม่เคยได้จ่ายเพิ่มเลยแล้วก็เงินมันก็มีเงินเก็บของมันอยู่อะไรเงี้ยก็ก็ลองไปทำดูก็ถ้าเกิดเงินเก็บหายอะไรครับผม3-4 ปีที่ผ่านมาที่สะสมมาก็ไปหมดเสียดายไหมเป็นประสบการณ์ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราเถียงกันมาตลอดว่าเฮ้ยทำแฟรนไชส์ดีวะผมก็บอกไม่ทำมัน QC ยากทำแฟรนไชส์ดีวะไม่ทำมัน QC ยากเออสาขาดีวะถือว่าซื้อความรู้เลยซื้อประสบการณ์ซื้อประสบการณ์เลยทีนี้รู้แล้วว่าอ๋อไม่พร้อมจะเป็นอย่างนี้ถ้าเร่งจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดไปทำในทำเลนี้จะเป็นอย่างนี้รู้หมดละตอนนี้คือจ่ายเพื่อจบการศึกษาอีกขั้นหนึ่งแล้วหมูปิ้งฮีโร่มาตอนไหนหมูปิ้งฮีโร่มาตอนที่พอมีประกาศฉุกเฉินละประกาศเรื่องใหญ่แล้วโควิดเนี่ยที่ร้านหมูที่ร้านหม่าล่าก็ต้องปิดสาขาไม่ใช่แค่สาขา2ปิดนะฮะคราวนี้สาขา1ก็ต้องปิดด้วยเพราะว่ามันนั่งไม่ได้เขาไม่ให้นั่งอ๋อใช่ร้านอาหารนั่งไม่ได้เดือนนั้นแล้วก็เลยแล้วมันเป็นวันที่งานผมหายหมดด้วยผมก็นั่งอยู่วันสองวันเอาจริงๆแล้วเมียเรากับลูกเรามันทำคลิปมันก็ยังพอหาเลี้ยงเราได้นะเว้ยเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเลยดีกว่าก็ใช้ลูกถ่ายคลิปไปคลิปไปคลิปมามันก็ทำไม่หลบมันก็เฮ้ยมันก็เวลาก็เหลือแล้วเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยจะเกาะเมียกินจริงๆมันก็ดูสบายอะแต่ก็แปลกๆแต่ที่ไม่ทำแบบนั้นเอาจริงเพราะคิดว่ามันไม่ถูกต้องเพราะผมคิดว่าผมเป็นหัวหน้าครอบครัวผมคิดว่าผมเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็มันไม่ใช่หน้าที่ของเขาหน้าที่ของเขาผมอยากให้เมียผมแบบเลี้ยงลูกไปแต่ว่าทำโปรดักชันเนี่ยหารายได้มาช่วยเรามันก็ดีเขาก็จะได้มีอะไรทำกันสองแม่ลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าที่หลักของเราเรามีหน้าที่ทำให้เขาสบายก็เป็นคนที่มีความสามารถเก่งหลายอย่างเลยนะครับทำไมตอนนั้นถึงเลือกเป็นหมูปิ้งอ่ะผมคิดว่ากลับมาเบสิกที่สุดครับพี่ที่สาเหตุที่คิดถึงหมูปิ้งคือหนึ่งลูกสาวชอบกินคือจริงๆเนี่ยอยากจะขายแล้วก็คิดแค่ว่าถ้ามันขายไม่ได้นะเอากลับบ้านให้ลูกกินหรือว่ากินเองคืออย่างน้อยอ่ะพอให้ได้ค่ากับข้าวไม่ได้คิดจะไปยิ่งใหญ่เปิดสาขาอะไรเงี้ยเอาให้มันแบบพอแค่ค่ากับข้าวขายได้วันละ1,000 บาท2,000 บาทอะอย่างน้อยเนี่ยเราเอากับข้าวกลับไปช่วงโควิดเนี่ยกินกันแค่นี้ในบ้านมันก็น่าจะพออืมนั่นแหละครับไปมันก็ดีขายดีขายดีขึ้นมาขายดีขึ้นมาคนมักคิดว่าอาชีพนี้มันถ้ามึงทำเมื่อไหร่นะนั่นคือมึงไม่เหลือทางเลือกแล้วอ่ะอ้าวงั้นอธิบายไม่จริงพี่ผมรู้สึกว่าหมูปิ้งคืออย่างแรกเลยคือเราต้องเราลืมเรื่องเท่ไม่เท่ไปก่อนคือถ้าเกิดถ้าคิดว่าขายแล้วไม่เท่อาจจะไม่เท่สำหรับทุกคนก็ได้แต่สำหรับผมผมว่ามันเท่คือผมแล้วอีกอย่างคือมันง่ายคือหมูปิ้งเนี่ย10 บาททุกคนควักแล้วผมเอาเหรียญ10ในกระเป๋าคุณได้นั่นคือผมรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่เจ๋งมากแล้วอีกอย่างคือมัน back to basic มันกินที่ไหนก็ได้เข้าใจไหมฮะคือมันไม่ต้องใช้ภาชนะคือมันเป็นฟาสต์ฟู้ดของไทยที่อร่อยด้วยแล้วก็เร็วคือคนมาซื้อพึบพับขึ้นผมคิดแค่นั้นเองผมคิดว่าทุกอย่างมันง่ายแล้วมันแบ็ค to basic คือแล้วกลับไปสู่จุดที่ต่ำที่สุดเอาเท้าไปติดดินที่สุดผมว่านั่นแหละปลอดภัยที่สุด
กำลังดีค่ะอร่อยค่ะนุ่มอร่อยค่ะข้าวเหนียวเขาจะนุ่มนุ่มแบบนุ่มมากวันนี้เพิ่งลองมาครั้งแรกเพราะว่าวันนี้คนน้อยปกติคนจะแบบแถวยาวก็เลยแบบไม่ได้แวะค่ะวันนี้พอดีเห็นว่างๆจะไม่มีเวลาค่ะตอนเช้าต้องรีบเพิ่งซื้อเป็นครั้งแรกค่ะก็เห็นมานานแล้วค่ะแต่ว่าอยากลองชิมอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสเพราะปกติคิวยาวมากเลยไม่บ่อยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าธรรมดาคนเยอะก็ถ้าสั่งไปที่ออฟฟิศก็20ไม้ประมาณนั้นค่ะดีค่ะก็อร่อยดีและนั่นแหละครับก็คือเสียงตอบรับบางส่วนจากลูกค้าขาจรและลูกค้าขาประจำของเรานะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าหมูปิ้งไม้แค่นี้มันจะกลายเป็นอาหารเช้าหรือว่าอาหารเที่ยงสำหรับหลายคนเลยใช้แค่นี้ครับพกติดตัวไว้หิวเมื่อไหร่ก็ทานได้เมื่อนั้นก็พี่ถามหน่อยว่าจากช่วงนี้ที่ลำบากทั้งประเทศลำบากทั้งโลกอย่างเงี้ยเราเองก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยครับลำบากด้วยกับการที่จะมาขายหมูปิ้งฮีโร่คุณรู้สึกว่าอะไรที่มันทำให้เราผ่านช่วงเวลาลำบากช่วงนี้ไปได้มันเป็นช่วงที่ทำให้ผมได้อยู่บ้านเยอะได้อยู่บ้านเยอะได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเยอะแล้วมันทำให้เห็นเลยว่าลูกน่ารักภรรยาน่ารักแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการแค่นี้จริงๆเราไม่ได้อยากอะไรมากกว่านี้เลยขายหมูปิ้งพอเลี้ยงเราได้เราเลี้ยงลูกน้องได้แล้วเราก็พอประคองตัวให้มันผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้กลับไปเราใช้ชีวิตเวลาอันมีคุณภาพของเรากับครอบครัวพาลูกไปเล่นสนามหญ้าพาหรือว่าเราเองก็นั่งเล่นเกมดูหนังอะไรเงี้ยทำชีวิตให้มีครอบครัววันหนึ่งอ่ะภรรยาเคยเครียดครับเคยเครียดเพราะว่าเราก็บอกตรงๆว่าเงินเก็บเราก็ร่อยหรอลงไปเรื่อยๆผมบอกภรรยาเลยว่าไม่ต้องกลัวมี3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยอะไรมันจะพังให้มันพังไปต่อให้ต้องหมดบ้านหมดทุกอย่างนะหมดรถขายบ้านขายรถถ้ามี3คนยังไงเราจะกลับมาได้เพราะที่นี่เรา3คนนี่คือบ้านมันไม่ใช่อย่างอื่นครอบครัวคือบ้านและนี่มันคือชีวิต3หัวใจเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันยังไงก็ตามและที่สำคัญคือผมมีเพื่อนที่ดีผมมีจีมีแนนมีทีมผมที่ดีที่ประคับประคองกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะผมต้องบอกว่าเห็นสปิริตแบบนี้เห็นความมุ่งมั่นแบบนี้ผมว่าไม่มีวันอดตายไม่มีต้องให้ผู้ชมนึกย้อนไปก่อนนะครับว่า10กว่าปีที่กอล์ฟได้เป็นแรปเปอร์เนี่ยคือชีวิตเขาชีวิตของแรปเปอร์เนี่ยมันต้องไปงานกลางคืนใช่ไหมต้องร้องต้องขึ้นเวทีกลางคืนกว่าจะกลับบ้านมาถึงกี่โมงโอ้ตีสามนอนตีสามถึงบ้านอาบน้ำตีสี่นอนแล้วตื่นสิบโมงสิบโมงเช้าสิบเอ็ดโมงแล้วพอตื่นมาแล้วเห็นลูกเห็นเมียทำอะไรอยู่ไม่ลูกไปโรงเรียนนี่ไงไม่เจอลูกไม่เจอลูกเมียก็ส่งลูกแล้วเมียก็จะกลับมานอนแล้วบ่ายๆเมียก็จะออกไปรับลูกกลับมาเย็นเราออกก็สวดเนี่ยโอ้แทบไม่ได้เจอแสดงว่าชีวิตสมัยก่อนกับสมัยในช่วงโควิดอ่ะมันต่างกันมากถึงแม้จะลำบากกว่าเดิมก็ตามแต่กอล์ฟมีโอกาสได้อยู่ครอบครัวมากยิ่งขึ้นครับซึ่งณตอนนี้เขารู้สึกแล้วว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือไม่มีอะไรมาทดแทนความสุขได้เงินก็คือเงินแต่เงินไม่ได้แปลว่าความสุขความสุขมีนี่มันคือความสุขมันไม่มันอย่างอื่นเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆแค่นั้นเองหมูปิ้งฮีโร่นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับอีกหลายคนแล้วเนี่ยมันยังช่วยเหลือสังคมยังไงบ้างผมว่าอย่างน้อยเรามีการจ้างงานที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเองก็ประกาศหน้างานตลอดยิ่งใครอาสาขาเนี่ยเราก็น้องๆก็เริ่มเข้ามาสมัครเมื่อก่อนเราทำกันเองแต่ว่าน้องๆเราก็ยังสมัครอยู่นะครับตอนนี้ก็ประกาศรับสมัครตลอดเวลาแล้วก็บางทีก็ถ้าเกิดว่าใครไม่มีข้าวกินแล้วก็ประกาศทางหน้าเพจอยู่แล้วว่าเรามอบหมูปิ้งฟรีๆไม่ต้องคิดเงินบางทีเราส่งไปด้วยคือแค่แมสเซจมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ค่อยมีแมสเซจมาละเมื่อก่อนตอนช่วงโควิดหนักๆเนี่ยแมสเซจมาเกือบทุกวันเลยขอหมูปิ้งให้ลูกกินค่ะพิกัดอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพเราส่งเขาบอกว่าในวิกฤตเนี่ยมักจะมีโอกาสเสมออย่างวิกฤตครั้งเนี้ยซึ่งถือว่าวิกฤตใหญ่สำหรับคนทั้งโลกเลยก็มองเห็นโอกาสยังไงบ้างผมมองว่าเมื่อก่อนผมไม่เคยมองอาชีพเสริมแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าอาชีพอะไรต้องมีอาชีพเสริมอาชีพในวงการบันเทิงมันเปราะบางมากๆเกิดเรื่องอะไรขึ้นพร้อมจะไปก่อนเพื่อนเลยเพราะมันเป็นอาชีพที่มันไม่ใช่ได้อยู่ในปัจจัย4คือคนก็ต้องเอายาเอาอาหารเอาเสื้อผ้าก่อนผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจากนี้ไปผมจะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นก่อนมีโควิดนี่ผมเพิ่งรับมา5รางวัลรับรางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมรับรางวัลศิลปินชายเพลงยอดเยี่ยมผม
กยโกยโกยรางวัลมาแล้วผมจะรู้สึกว่าโหแม่งนี่คือแม่งจุดที่พีคที่สุดในชีวิตกูแล้วนี่คือแบบถ้าเกิดว่าเป็นแกมมี่อวอร์ดแบบคือพีคที่หรอป่ะแล้วอยู่ๆไอ้เนี่ยน้องมันปีของกูโควิดมาทุกอย่างมันหายวับอย่าว่าแต่หายวับเลยไม่มีใครพูดถึงเรื่องบันเทิงอีกเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดอะไรกันกลับมาอย่างเบสิกที่สุดอย่างใช้ชีวิตอยู่กับความสุขแล้วก็ทำอะไรเบสิกง่ายๆอันนี้จะอยู่คือติดพื้นอะอยู่ได้นานผมเชื่อนะครับว่าจากช่วงวิกฤตเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยทุกคนจะสามารถพาชีวิตให้ผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้ตราบใดนะครับที่ยังมีความหวังแล้วก็ไม่ท้อต่อความยากลำบากครับช่วงหน้าเรื่องจริงในไลฟ์ของเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาชมกันต่อพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกันครับเรื่องจริง Night Life